่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสาเหตุที่ทำให้กรมนราธิปประพันธ์พงษ์และเจ้าจอมมารดาเขียนซึ่งเป็นมารดาของพระองค์และยังเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้รับพระราชทานพระราชกระแสรับสั่งห้ามไม่ให้เข้าเฝ้าตลอดช่วงรัชสมัยในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และยังมีคำสั่งห้ามไม่ให้เข้าร่วมในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั้นเป็นเพราะเหตุใดซึ่งแนวเรื่องนี้ปรากฏข้อมูลอยู่ในหนังสือเรื่องประวัติต้นรัชกาลที่6โดยรามวชิราวุธซึ่งเป็นงานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และยังมีบทพระราชวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งมีความสืบเนื่องมาจากคดีพยารกาโดยมีใจความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ส่วนหนึ่งว่าอันหนึ่งพระเจ้าหลวงซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีพระราชดำรัสเล่าต่อไปว่าดูเหมือนจะเป็นเจ้าพระยาพานุวงศ์ที่ได้พูดว่าในความเรื่องที่ยุ่งเหยิงต่างๆครั้งนี้คนที่เป็นตัวการดูเป็นคนเนรคุณต่อบิดามารดาทุกคนข้อนี้ทรงพระราชดำริเห็นตามคือเริ่มแต่กรมนราธิปแล้วมาถึงกรมราชบุรีแล้วถึงนายเทียมซึ่งดูก็ชอบกลอยู่ส่วนกรมนราธิปนั้นทูลกระหม่อมหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5รับสั่งว่าได้เคยทรงรู้สึกรำคาญมามากเมื่อทรงฟังกลุ่มนราธิปพูดถึงเจ้าจอมมารดาของท่านเหมือนไม่ใช่พูดถึงแม่ของท่านเลยที่รับสั่งครั้งนั้นก็แต่โดยเฉพาะถึงความเป็นอยู่ในสมัยนั้นแต่ส่วนการที่กลุ่มนราธิปได้เนรคุณต่อพระองค์ทูลกระหม่อมเองนั้นไม่ได้ตรัสล้ำเลิศขึ้นเลยหากฉันได้รู้เรื่องอยู่ก่อนแล้วจึงทำให้หวนคำนึงถึงขึ้นอีกเรื่องที่ว่านี้เป็นคดีอันได้เกิดขึ้นในปลายรัชกาลที่4เมื่อทูลกระหม่อมปู่ซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นพระราชบิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงมีพระราชฐานะเป็นทูลกระหม่อมปู่ในรัชกาลที่6เมื่อทูลกระหม่อมปู่ประทับอยู่ที่พระนครปฐมวันหนึ่งเจ้านายลูกเธอในรัชกาลที่4ได้ขึ้นไปเล่นกันอยู่บนลานพระปฐมเจดีย์มีวิ่งไล่เล่นกันตามอย่างทรงพระเยาว์กรมนราธิปประพันธ์พงษ์ซึ่งเวลานั้นเป็นพระองค์เจ้าบรวรรณากรถูกผลักหรือเดินหกล้มเองจึงกลับเข้าไปเล่าให้เจ้าจอมมารดาเขียนฟังเจ้าจอมมารดาเขียนก็หนุนให้ร้องไห้ไปทูลฟ้องทูลกระหม่อมปู่ว่าทูลกระหม่อมซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเรามีความอาฆาตจะผลักพระองค์เจ้าวรวรรณากรให้ตกลานพระปฐมตายทูลกระหม่อมปู่ทรงชำระได้ความจริงแล้วจึงกริ้วใหญ่ถึงแก่มีพระราชกระแสสั่งห้ามไม่ให้เจ้าจอมมารดาเขียนและพระองค์เจ้าวรวรรณากรขึ้นเฝ้าอีกและเมื่อสวรรคตแล้วก็ไม่ให้ถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยและสุดท้ายนี้ด้วยสาเหตุเหล่านี้จึงทำให้กรมนราธิปประพันธ์พงษ์และเจ้าจอมมารดาเขียนซึ่งเป็นมารดาไม่สามารถเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ตลอดรัชสมัยของพระองค์และยังไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ด้วยนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ